สงครามเพลงรอบรองชนะเลิศแชมป์เจ้าสังเวียนชิงรางวัล1ล้านบาทขอต้อนรับสู่รายการของเรานะครับกิ๊กดูสงครามเพลงนี่เป็นสัปดาห์สุดท้ายก่อนที่เราจะได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแชมป์ของเจ้าสังเวียนวันนี้จะรู้แล้วนะฮะจะรู้แล้วว่าใครอยู่ในอันดับ1อันดับ2ของตารางครับอันดับ3อันดับ4กลับบ้านไปเลยกลับบ้านไป1 2เข้าชิงกิ๊กดูสงครามเพลงรอบรองชนะเลิศแชมป์เจ้าสังเวียนชิงรางวัล1ล้านบาทตารางคะแนน5นัดที่ผ่านมาอันดับ1ลพบุรี 3,020 คะแนนอันดับ2พิษณุโลก 3,005 คะแนนอันดับ3ศรีสะเกษ 2,016 คะแนนและอันดับ4นครราชสีมา 2,008 คะแนนพิษณุโลกลพบุรีแข่งครบไปแล้วนะฮะเหลืออีก2จังหวัดที่กำลังจะมาทำการแข่งขันนะครับอันดับที่3คือจังหวัดศรีสะเกษด้วย 2,016 คะแนนขาดอีก 1,004 คะแนนจะไปอยู่อันดับ1วันนี้พวกเราจะเป็นที่1ให้ได้ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับศรีสะเกษสู้อันดับท้ายตารางคือโคราชครับ 2,008 คะแนนอันนี้เสียวอย่างรุนแรงเลยนะฮะตามแชมป์อันดับ1อยู่ 1,012 คะแนนสวัสดีครับสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารโคราชสู้ใครจะหนีขึ้นไปเหนือเส้นอันดับ2ได้ต้องติดตามกันนะครับครับมาดูกรรมการก่อนครับคนแรกนะครับคุณชมพูสุริพงษ์วัฒนาจังครับสวัสดีครับสมจิตจงเจ้าหอครับคุณตั้งสิริพรนะฮะสวัสดีครับพี่อาร์ตมีสังเกตจังครับต้นหอมสมุทรสาครับเห็นบอกวันนี้รอบช่วงประชันเงาเสียงประชันเงาเสียงเห็นบอกจัดมาพิเศษเลยวันนี้พิเศษครับเพราะว่าประชันเงาเสียงเนี่ยเป็นคนของ2จังหวัดนี้เลยคนหนึ่งโคราชเหรออีกคนศรีสะเกษเลยพี่รู้จักน้องหนุ่มนี้ใช่ไหมรู้จักครับสวัสดีครับน้องหนุ่มครับสวัสดีครับสวัสดีกันทักทายรู้จักครับน้องหนุ่มเนี่ยที่บอกว่าร้องเพลงดีที่กรรมการชื่นชมเนี่ยใช่ไม่ได้ครึ่งของชายคนนี้ชายคนนี้เป็นคนที่ทำให้น้องหนุ่มมีโอกาสร้องเพลงมีโอกาสอยู่บนโลกใบนี้เป็นอาจารย์เขาเลยเป็นพ่อเขาฮะจริงหรือเปล่าจริงแล้วเนื้อรู้สึกดีใจนะคะที่ทุกคนก็จะได้รู้จักพ่อตาดิฉันพ่อน้องหนุ่มก็บอกว่าเขาร้องเพลงเหมือนพระพลพระพลพลกองเสียงพระพลนี่เลยคนเดินถนนคนอย่างเนี้ยนี่เลยเดี๋ยวถามหนุ่มพ่อร้องเหมือนไหมอ่างนี้ถามลูกครับลูกเขาก็บอกเหมือนสิถามคนอื่นในจังหวัดก่อนหรือยังคนโคราชพ่อเขาร้องเหมือนพระพลไหมครับเห็นไหมป้าดับป้าดับตำรวจไงป้าดับแน่ใจเหรอแสดงว่าป้าดับมั่นใจป้าดับกล้าเข้าตู้แป้งเหรอครับพ่อเขาร้องป้าเข้าตู้เอาป้าพาสีหน้าป้าบ่งบอกความคิดถ้าเป็นการ์ตูนจะมีจุดๆๆออกมาแล้วก็ทำไมถามกูอย่างนี้ตอนนี้มาพบกับเงาเสียงของคุณพลพลพ่อน้องหนุ่มครับกลางกลางนะคุณพ่อเอ้าพ่อรถดิฟอยู่ไหนรถดิฟรถดิฟอ่ะไม่ใช่นะครับคนละคนนี่กี่กี้เหรอโอ้ยได้เลยเนี่ยคุณพ่อนี่ถ้าใส่จีวรลายอิฐนี่ได้เลยนะว่าต้องมีคนใหญ่เกาหลีคุณพ่ออายุเท่าไหร่แล้วอะคะ45ครับ45คุณพ่อดูเด็กมากรู้ไหมคะแต่หนุ่มดูแก่มากใช่ครับผมยังขึ้นแล้วหนุ่มผมขึ้นแล้วผมไฟยังไม่ขึ้นพ่อเล่นดนตรีร้องเพลงด้วยทำงานเบื้องหลังเบื้องหน้าครบเลยครับเป็นคนสอนเขาร้องป่ะครับ
ตั้งแต่เขาร้องเพลงเป็นผมไม่เคยได้สอนเลยครับเหรอใช่ลูกเราหรือเปล่าพ่อมั่นใจใช่ครับจริงทำไมฮะจำพี่พบผู้บินโยได้ไหมโอ้ดิฉันพ่อลองดิพี่ต้องโดนแน่แล้ววันนี้ตอนรักแม่จีบเอาลูกต่อยทองจีบเลยใช่ร้องเพลงจีบไหมหรือไงก็พูดคุยธรรมดาเนี่ยครับถ้าร้องเพลงจีบเดี๋ยวจะหลงเกินครับนี่ลูกได้แม่ไงเป็นเขาหน้าตาได้แม่เขาได้ผม3อย่างอะไรบ้างครับได้เสียงได้เป็นผู้ชายแล้วก็หัวเถิบคุณพ่อวันนี้มาเป็นพระพลนะเราให้ร้องข้างนอกก่อนแล้วเดี๋ยวกรรมการฟังแล้วค่อยเข้าไปอยู่ตู้นะค่อยเข้าตู้นะเพลงอะไรครับเพลงอะไรพ่อเพลงอะไรยังยิ้มได้ครับเพลงยังยิ้มได้ของพระพลนะครับโดยคุณกะหล่ำครับคุณพ่อกะหล่ำเชิญพ่อกะหล่ำหลายครั้งที่ชีวิตเจอกับปัญหาทำให้ใจเธออ่อนล้าลงบ้างไหมฉันถามด้วยความรักถามด้วยความห่วงใยไม่ได้ดูถูกเธอหวังแล้วก็ผิดหวังมาตั้งกี่ครั้งเธอก็ยังอยู่ตรงนี้ไม่จากไปฉันรู้มันยากนะที่รักฉันนั้นขอบใจเธอเหลือเกินเหนื่อยหน่อยนะอยู่กับฉันเมื่อสิ่งที่ฝันนั้นมันไม่ง่ายเลยแล้ววันนี้ฉันรู้ต้องเหนื่อยหนักกว่าที่เคยแต่เธอก็ยังยิ้มได้ไม่คิดจะยอมแพ้เราก็ไม่แพ้แค่เพียงทางไม่มีดอกไม้ให้ก้าวเดินคุณเขาหรือความน้ำด้วยรักมันคงไม่อยากเกินที่จะเดินไปถึงปลายทางเหมือนร้องให้ลูกนะร้องให้ลูกพึงพ่อโดนแป้งพ่อก็ยังยิ้มได้แต่ตอนนี้พ่อตามมาพ่อหนุ่มเอ้ยพ่อเข้าตู้แล้วกรรมการพร้อมกรรมการจะมองได้พ่อหรือหน้าลูกก็ได้นะครับกรรมการเหมือนไม่สบายใจกดครับ1ไลค์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 พ่อครับเหมือนนิดหน่อยครับเหมือนนิดหน่อยเนาะแต่แบบชักเข้าชักออกอ่ะเดี๋ยวไม่เหมือนแต่ที่ไม่แต่ที่สม่ำเสมออยู่คือร้องเพราะมากนะเป็นคนร้องเพราะร้องมากโอเคนะหนุ่มพ่อโอเคไหมโอเคนะน่ารักไหมถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกยังคุณพ่อรับไป1ไลน์นะครับ 2,000 บาทขอบคุณครับคุณพ่อครับขอบคุณนะให้คุณพ่อไปอาบน้ำก่อนเดี๋ยวมาเชียร์ลูกต่อนะพ่ออ่ะโอเคมาเลยคนนึงสีสะเกดผมจะบอกให้ว่าเป็นญาติอีกป่ะเนี่ยไม่ญาติแต่ว่าอันนี้รับประกันคุณภาพโดยท่านนายกใช่ไหมฮะจริงป่ะรับประกันครับว่าไม่โดนแน่ครับเสียงเหมือนครับอันนี้คนนี้เสียงเหมือนใครพี่เสียงเหมือนใครเหมือนปล่อยฝ้ายครับปล่อยฝ้ายมาลายพรพี่ร้องได้ไหมปล่อยฝ้ายพี่กล้าเข้าไปอยู่ในตู้แทนเหรอ
ครับกล้ากล้าแต่ลังเลนิดหน่อยเอาละครับตอนนี้ก็ได้เวลามาพบกับเงาเสียงของปอยฝ้ายมาลัยพรจากศรีสะเกษภูมิใจนำเสนอใช่ใช่ไหมใช่อะไรพี่ครับใช่อะไรใช่อะไรใช่อะไรเฮ้พูดกันหน่อยใช่อะไรอ่ะใช่อะไรอ่ะลูกสาวใช่ไหมเพื่อป้าลูกชายเซเรื่องแบบนี้พูดไม่ได้ครับต้องพิสูจน์นี่ชื่อตั้มนะจักรพงศ์ชื่อจักรพงศ์เพื่อนเรียกเชอรี่ตามๆครับเขาเรียกกระต่ายครับเรียกกระต่ายอ่ะเราเป็นเพื่อนกับคนเหล่านี้ไหมที่มาแข่งอะไรเงี้ยเป็นครับเป็นเพื่อนกับใครครับ4คนนี้เป็นหมดเลยครับเป็นเพื่อนกันหมดเหรออยู่วงดนตรีเดียวกันอ๋อจริงอยู่วงเดียวกันเลยเหรอครับน้องก้อยแล้วก็พี่เอ็มวงหมอลำเหรอครับเดี๋ยวร้องหมอลำให้ฟังเลยร้องหมอลำหน่อยร้องหมอลำหน่อยที่ผมหาวันมาเลยหายกองวันจากใจฉันมอบแด่เธอจากใจดวงนี้โอเคโอเคขอบคุณครับโอเคน้องคิดว่าถ้าท่านนายกอบต.มาอยู่ในตู้น้องโดนโดนครับโดนโดน5ไลค์ครับโดน5ไลค์โดน5ไลค์ผมไม่ยอมให้ท่านนายกโดนแป้งง่ายๆหรอกครับเอ๊ะอ่ะโอเคศรีสะเกษมั่นใจนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเธอประท้วงทำไมทำไมเดี๋ยวขอฝากเนื้อฝากตัวกับท่านกรรมการก่อนนะครับขอความเห็นใจนะครับถ้าได้เงินรางวัลตรงนี้ผมจะเป็นค่ารถกลับไปเรียนแล้วก็จะส่งรถไปไปกับรถเขาผมเรียนอยู่ภาคใต้ครับเรียนอยู่ภาคใต้เหรอเรียนอยู่ใต้เหรอครับก็คือที่ผมกลับมาบ้านนี้เพราะว่ามาไหว้กระดูกตานะครับที่เสียเมื่อ3อาทิตย์ก่อนแล้วผมไม่มีค่ารถขึ้นมาแต่ตอนนี้กู้เงินดอกครับเอาล่ะกู้เงินขึ้นมาแล้ววันนี้ผมต้องมาร้องเพลงเอาเงินเนี่ยไปใช้หนี้พี่เข้าใจเปล่าอ้าวพร้อมมาปล่อยฝ้ายปลายพรนะกระเทยประท้วงครับดนตรีมาฉันภูมิใจพอใจอันนี้เป็นแรปเปอร์ใหญ่สีเบาเยาะเย้ยกระสร้างเธอไว้ปากคนเรศยางสวยแบบอดทนบอกเคยสนคำคนนินทาบอสเสนอเด้อค่ะใครสีเบาหรือไผ่สีบางกระสร้างดอกค่ะฉันบอสนใจไปกระเทยมันผิดบ่งใดค่ะไปกระเทยแล้วมันผิดบ่งใดให้รับบ่ได้ก็ตายโหลดเด้อสู่ลูกนี่ตะขาดสีสันค่ะบ่มีมูฉันนั่นก็ลองมึงดูบ้านไหนบ่มีกระเทยถือว่าเฉยเฉยประท่านหมู่เดี๋ยวนี้เฮาออกแม่แพ้พละเพื่อนสาวทั้งนั้นละแตกอยู่อู้ดนตรีหมอนแล้วมึงดูขนาดครูสอนเต้นก็ยังเป็นกระเทยแม่บ่ค่ะแม่ค่ะเป็นกระเทย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 ไผ่สิบอกเยาะเย้ยกระสร้างเธอเว้ยกระสร้างเธอเว้ยมั่นใจมองได้ให้มวลเท่ากับพากันไปสร้างความสดใสมันผิดไผ่อยู่บอกค่ะผิดไผ่อยู่บอกค่ะเดี๋ยวนี้ข้ายอมลาหมดแล้วดอกเตอร์ดอกแต้วก็ออกหน้าออกตาฉันเองก็ภูมิใจตัวฉันผู้ใดกีดกันกระสร้างเขาทนาลูกหัวพ่อได้ก็เอาย่ำเมาก็เมามวนกันไงฮะไปเที่ยวมานั่นมาเนี่ยป้อนหน้าเวทีกับมูสันนี่ล่ะค่ะซึ่งเหล่าเขาเรียกคู่บ่าวย่ำหมอลำยาวก็ออกทาลีลาชีวิตจิตใจก็เท่าหมดไปแล้วล้นเราบ่มีปัญหาถ้าสิ
่ให้ฉันเป็นผู้ชายฉันขอยอมตายยอมตายดีกว่าก็สิเอาฉันตั้งเอาผัว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 กันยังมาแม่นบ่คะคุณกรรมการคะนี่เนาะเอาคนนี้เนาะเอาผัวคนโคราชนี่เนาะผมอยากจะบอกว่าตั้งแต่ดูมานะเออคนศรีสะเกษมันสนุกทั้งจังหวัดเลยมันเป็นกับสายเลือดมันเขาก่อนเราดูอย่างน้องก้อยเวลาแบทเทิลหรืออะไรเอาโหเต้นสะบัดเลยนะคือไม่แปลกใจอยู่วงเดียวกันเนี่ยเออมาเอาเข้าตู้มาเตรียมตัวพิจารณากรรมการพร้อมโอ้เกินค่ารถอ่ะได้ไป5ไลค์ 10,000 นี่ต้องขึ้นรถให้หมดนะก็ถือเป็นค่ารถนะครับเมื่อกี้ท่อนสุดท้ายร้องว่ายังไงนะเอาผัวคนละไม่ได้โอ้อย่ายุ่งเอาตัวนี้ไปคนละเหมือนกันแต่เขาร้องเหมือนครับเหมือนนะเพราะว่าผมไปเพื่อนกับปล่อยฝ้ายอ๋อเหรอปล่อยฝ้ายแล้วไปด้วยกันบ่อยร้องเหมือนเหมือนเลยเหมือนท่าทางการพูดเหมือนเลยโอเคโอเคเพราะนั้นไม่แปลกใจวันนี้ได้ถึง5ไลน์นะครับ 10,000 บาทครับผ่านบอลไปแล้วนะครับเสียงเมื่อกี้โคราชโดนแป้งสีสะเก็ดล่อไป5ไลน์แต่ในการแข่งขันไม่รู้ใครจะเป็นยังไงช่วงหน้ากลับมาครับนครราชสีมาหรือศรีสะเกษใครจะอยู่ใครจะไปตอนนี้ไปพบกับรอยยิ้มข้างสังเวียนครับเราคือพญาชลวันพญาจระเข้ใหญ่แม่นางตะเภาทองเธอกระโจมอกว่ายน้ำตีโป่งอยู่ที่ท่าน้ำพิจิตรเราไปคาบเธอมาเขาลือว่าชาละวันคาบตะเภาทองขวานแล้วทำไมเน็บนะครับไอ้พ่อมึงกลัวล้มมันบอกว่าพ่ออย่าปล่อยล้มนะอัมพาตกินทีเดียวเราจะเสกให้แม่นางเนี่ยฟื้นคืนชีพมาก่อนดีกว่าที่ต้นมีใครที่นี่ที่ไหนแล้วจับเรามาทำไมแล้วเรามาทำอะไรที่นี่ฮะรู้ไหมว่าฉันนี่มีลูกมีพ่อมีแม่พ่อจะมีใครเล่นเองกลับบ้านนะคนบ้าอะไรพูดไม่ให้ตอบเลยเขาบอกว่าไม่ได้เล่เอาด้วยกลไม่ได้มนเอาด้วยคาถาเดี๋ยวต้องใส่ให้เธอหลงรักเราจ้าคาถาเราดีขนาดนี้ยังไม่ได้เป่าเลยพี่ชลวันตายแล้วหน้าตาดีจังเลยเห็นเขาแต่งงานน้องอยากแต่งงานบังไหมน้องโอ๊ยไม่เอาน้องกลัวท้องพอแต่งงานแล้วก็ทำอะไร
ใจพี่ก็อุ้มการดาแล้วทำท่าปิดไฟพอปิดไฟแล้วทำยังไงแล้วพี่จ๋าพี่ก็หอมแก้วตาแล้วก็ทำท่าเปิดไฟพอปิดไฟแล้วทำยังไงแล้วพี่จ๋าพี่ก็กอดการดาแล้วพี่ทำท่าสว่างพอดีมีเมียแล้วไม่ใช่หรออย่าไปเรียกว่าเมียเลยไอ้นั้นคิดว่าเป็นนางบำเรอกันแล้วกันทีนี้มันใครอันนี้คือเมียของพี่ไงล่ะจ๊ะไม่วิมาลาแล้ววิมาลาล่ะคะเธอมันของเก่าเหลือเดนดูสิกอดเขาเนี่ยแสนตะชื่นใจแต่พอกอดเธอเนี่ยไม่รู้สึกอะไรเลยหรอนี่กอดเขาชื่นใจอะไรเล่นตามหมดบอกว่ากอดเธอเนี่ยพอละมั้งลูกก็โตแล้วนะพี่วันฮะถึงเวลาแล้วล่ะทำไมที่เราจะไปทำอะไรเย้ยของเก่าพี่วันกันไปอย่าไปสนใจมันไปเลยมาล้างครั้งนี้เทียนอาธิษฐานบนบานช่วยถึงพระไทยวันคุณพระรัตนไทยจึงโดนให้ข้าไทยต่อไปองค์ไฟชมฉันดูหรอเธอเป็นใครเนี่ยมานั่งอยู่ในนี้ได้ยังไงนี่มันถ้ำของชาละวันฉันอะวิมาลาเป็นจระเข้ฮะเธอเป็นใครข้าคือชาละวันฮะข้าพูดผิดเวลานั่งดูตลกอะเวลาตลกเขาพูดผิดก็ช่วยแก้ให้หน่อยพอเขาบอกว่าข้าเป็นชลวันช่วยตะโกนพร้อมๆกันว่าดีอ๋อเจ้าไก่ทองใช่เอาแล้วมาทำอะไรในถ้ำข้าเจ้าชลวันเนี่ยมันคาบตะเภาทองมาข้าเลยตามมาช่วยรู้แล้วว่าใครมาที่เหรอมาที่นี่มาที่นี่เหรอใช่ตะเภาทองยิ้มมาทำไอ้ตะเภาทองผัวมาหาไก่ทองนี่เมียของเจ้าใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่เมียแล้วเป็นอดีตเมียที่เคยเป็นอดีตเมียใช่โถ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 นี่อย่างนี้ทำไมไม่ห้ามมันบ้างล่ะโกอะไรนะไม่ห้ามมันบ้างล่ะเขาเพิ่งเริ่มอันนี้นานแล้วมีเมียใหม่แล้วสดใสซ่าแทนที่จะรักตกลงว่าชลวันได้กาตะเภาทองได้แล้วพี่ไกรทองแกเป็นผู้หญิงที่แรงมากกี่ครั้งแล้วกี่ครั้งอยู่หัวแล้วทำแบบนี้นี่ลูกเจ้าเมืองเลยพระทองใจเย็นๆเจ้ากลับไปซะฮะขอร้องอย่ามายุ่งในถ้ำทองแสดงว่านี่รักกันจริงเหรอบอกข้าสักคำดิถามแกสักคำเลยนะทำไมเหรอเผาทองมันดีขนาดนี้เลยเหรอที่ไม่สนใจมันน่ะลูกไก่ทองล่ะทำไมปล่อยให้ไก่ทองเป็นอย่างนี้ใจมั้ยไหนๆพี่ก็ผิดไปแล้วอโหสิไอ้พี่ด้วยครับ
เดี๋ยวพี่จะทบต้นทบดอกให้น้องเองไปเถอะจ้าเรียจ้าตอนนี้นครราชสีมาเท่ากับมี 2,018 คะแนนทั้ง2ทีมต้องการทุกคะแนนเลยครับนะฮะจะ5คะแนน10คะแนนต้องเอาไว้หมดครับเพราะว่าแกะติ๊ง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 เอาสิแล้วแต่ชอบไม่มีใครยอมใครบอกแล้วอย่าให้ผู้หญิงทะเลาะกันไม่มีใครยอมใคร